วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปาดเค้กกันนะคะโดยอุปกรณ์ก็จะมีสปาตูล่าแล้วก็ไพ่นะคะไว้สำหรับแต่งเค้กค่ะกรณีที่เป็นเค้กที่เราจะตัดแบ่งชิ้นนะคะเราจะวางบนแผ่นสแตนเลสแบบนี้แปะสกอตเทปไว้มุมซ้ายขวานะคะกันแผ่นเลื่อนนะคะแต่กรณีที่เราจะปาดเป็นเค้กวันเกิดเราวางบนฐานรองเค้กที่เป็นกระดาษได้เลยค่ะเตรียมวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ตัวฐานเค้กจะแบ่งเป็น2ชั้นหรือ3ชั้นก็ได้นะคะวางฐานเค้กชั้นที่1ลงไปนะคะประมาณนึงค่ะก่อนจะปาดครีมให้เราลูดครีมบนสปาตูล่าออกก่อนนะทาบสปาตูล่าลงบนครีมนะคะจับสปาตูล่าให้ขนานกับพื้นไม่งอขึ้นหรืองอลงนะคะจะทำให้ครีมไม่เรียบสม่ำเสมอนะคะจากนั้นลูดไปทางซ้ายและลูดไปทางขวาถ้าลูดไปทางขวาให้เผยสปาตูล่าขึ้นทางขวานิดนึงแล้วลูดไปทางขวาทางซ้ายก็ให้ทำสลับกันนะคะทำสลับกันไปมานะคะเทคนิคคือสปาตูล่าต้องหน้าบนวิปปิ้งครีมตลอดนะคะเวลาเราปาดครีมไปมาจะมีครีมติดที่สปาตูล่านะคะเราต้องลูดครีมออกก่อนนะคะจึงปาดต่อไปตามสเต็ปเดิมจนกว่าหน้าเค้กจะเรียบนะคะกรณีมีจุดเล็กๆที่เราจะเก็บตกนะคะก็ใช้ครีมโปะลงจุดนั้นสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะปาดซ้ายขวาให้หน้าเค้กเรียบเสมอกันนะคะจากนั้นก็ปาดรวบอีกทีนึงค่ะนำชั้นที่2ประกบลงไปได้เลยค่ะกรณีเพื่อนๆจับสปาตูล่ามือขวานะคะให้โค้งหัวสปาตูล่าลงไปฝั่งซ้ายของเค้กทาบสปาตูล่าให้แนบกับเค้กนะคะแล้วลูดครีมไปข้างหน้าแล้วกลับมานะคะให้สปาตูล่าอยู่ที่จุดหมุนที่เดิมแต่จะใช้วิธีหมุนแป้นเค้กนะคะเพื่อให้เค้กเลื่อนให้ครบรอบนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะปาดครีมชั้นที่2นะคะก็ทำวิธีเดียวกันกับสเต็ปแรกเลยค่ะนำครีมลงไปแล้วก็ใช้สปาตูล่านะคะทาบไปที่ครีมนะคะลูดซ้ายขวานะคะถ้าลูดไปทางขวาก็ไปเหยอปากสปาตูล่าไปทางขวานะคะลูดไปทางซ้ายก็เผยปากไปทางซ้ายนะคะจุดไหนที่ต้องการเก็บตกนะคะเราก็จะใช้ครีมสักเล็กน้อยนะคะโปะไปตรงจุดนั้นแล้วก็ลูดไปซ้ายขวานะคะจากนั้นลูดรวบทั้งหน้าอีกรอบนึงหรือว่าจนกว่าจะครีมจะเรียบนะคะครีมที่ติดถ้วยนะคะให้ใช้ไพ่นะคะลูดออกมาให้หมดนะคะเพื่อนๆมันจะได้เยอะมากเลยนะคะลูดให้เกลี้ยงนะคะเอาไปใช้ต่อได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเก็บขอบเค้กโดยใช้ครีมนะคะปาดตรงขอบเค้กกรณีเพื่อนๆจับสปาตูล่ามือขวานะคะให้โค้งหัวสปาตูล่าลงไปฝั่งซ้ายของเค้กทาบสปาตูล่าให้แนบกับเค้กแล้วลูดครีมไปข้างหน้าแล้วกลับมาจุดที่ปาดครีมจะอยู่ที่เดิมนะคะแต่จะใช้วิธีหมุนแป้นเค้กให้ปาดเค้กได้ครบวงค่ะจากนั้นจับไพ่มือขวาหน้าไพ่ทางขวาของเค้กหมุนแป้นเค้กเพื่อให้ปาดขอบได้ทั่ววงค่ะวิธีการนี้จะทำให้ได้เค้กเนื้อรีบกริบไปเลยล่ะค่ะหลังจากปาดขอบเค้กนะคะจะมีเนื้อครีมบางส่วนปูดขึ้นมาด้านบนนะคะเราจะใช้สันไพ่เกี่ยจากขอบเข้ามาด้านในจุดเกี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดิมคือขอบซ้ายแต่ใช้วิธีหมุนแป้นเพื่อให้เกี่ยรอบเค้กค่ะหลังจากเกี่ยขอบเสร็จนะคะเราจะใช้ไพ่ลูดด้านบนเค้กอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เค้กด้านบนเรียบเนียนนะคะเนื้อเค้กบานออกข้างใช้วิธีลูดข้างเนื้อเค้กบานขึ้นด้านบนใช้วิธีเกี่ยด้านบนนะคะทำสลับจนกว่าจะได้เค้กที่เรียบเนียนทั้งด้านบนและด้านข้างนะคะกรณีที่เค้กติดไพ่นะคะก็ให้ลูดครีมที่ติดไพ่ออกก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บเค้กให้เรียบเนียนต่อไปค่ะหลังจากที่ได้เค้กที่เรียบตามความต้องการแล้วนะคะเราจะใช้ไพ่ฝั่งที่เราทำหยักๆไว้นะคะปาดตรงขอบให้ขอบเป็นเส้นสวยๆค่ะโดยเราจะทาบไพ่ตรงขอบฝั่งขวาแล้วหมุนแป้นให้ครบรอบนะคะก็จะได้ขอบสวยๆแบบนี้เลยหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ